สำหรับคนที่ไม่ได้ออกไปไหนไม่มีแพลนในคืนนี้คลิปนี้จะมาเคาท์ดาวน์ปีใหม่ไปพร้อมๆกันกับคอนเทนต์วิเคราะห์โคนันในวันนี้นะครับซึ่งตัวคอนเทนต์เนี่ยผมวางไว้ว่าจะดำเนินไปตามปกติเลยแต่ว่าช่วงเวลาที่เหลือประมาณ6นาทีเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าคลิปเคาท์ดาวน์สั้นๆแล้วกันงั้นเดี๋ยวเรามาหวัดดีปีใหม่ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมจะบอกก็คือไทเทิลตัวที่ทุกคนเห็นบ่อยเนี่ยไอตัวสีดำๆแดงๆมีหน้าผีเนี่ยคลิปนี้ของโคนันเนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ทุกคนจะได้เห็นไทเทิลตัวนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้1มกราคมเนี่ยผมจะเปิดตัวไทเทิลใหม่แล้วบอกเฉยๆว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายที่จะใช้ไทเทิลตัวนี้แล้วครับพรุ่งนี้เจอกันไทเทิลปี2024ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเชยชมไทเทิลตัวเก่าเป็นครั้งสุดท้ายกันดีกว่ากล้องใส่เสื้อลายเดียวกันด้วยนะแต่คนละสีเอออ่ะหนวกมองกล้องแล้วแฮปปี้เบิร์ดทุยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ล่ะวันนี้ปีใหม่ทุกคนวันนี้ปีใหม่ทุกคนนั่งๆกันดีเพื่อนอ่ะโคนันในตอนนี้คือผมเลือกตอนที่มันเกี่ยวข้องกับซานต้ามาหมายถึงว่าลองไปรีเสิร์ชดูว่าโคนันตอนไหนที่แม่งเกี่ยวข้องกับปีใหม่บ้างก็ไปเจอตอนนี้มาแล้วพอลองดูแล้วก็รู้สึกว่ามันคือมันมีความแบบโคซี่เลยถึงว่าแบบว่ามันไม่ใช่แบบฆาตกรรมแบบเลือดสาดอะไรขนาดเขาบอกรู้สึกนั่นอะไรเป็นอะไรเพื่อนรู้สึกว่าค่อนข้างจะเวิร์กที่เราจะมานั่งดูกันเขาดาวข้ามปีในช่วงสิ้นปีนี้น่าจะเหมาะว่ามันก็แบบมันแบบโหเลือดสาดดูเดือดอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ยังมีความแบบจะพูดไงดีวะมันก็ไม่ได้แบบเป็นคดีฆาตกรรมหรืออะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวทุกคนลองดูแล้วกันผมว่าหลายคนน่าจะดูตอนนี้อยู่แล้วแล้วก็มีน้องๆแนะนำมาผมก็เลยเปิดดูแล้วก็เป็นตอนสั้นๆจบไปตอนนึงชื่อตอนว่าคู่หูคือคุณซานต้าชื่อน่ารักมากโอเคอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมันจะไปตกดึกเนาะเผื่อใครแบบรีบนอนแบบตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์โคนันในตอนนี้ก็เลยว่ามันมีอะไรบ้างคู่หูคือคุณซานต้าคุณซานต้าคือใครไปเดี๋ยวคุณเดี๋ยวจะมาร่วมวิเคราะห์เราตอนนี้ด้วยอ่ะนอนนอนนี้ก็ได้นอนแจ๋วเราดูข้างมองหน้าคือแบบเอากูมาทำไมอ่ะนอนนอนนอนนี้เฮ้ยยกบอกคือเวลา5 ทุ่มเนี่ยคือก็ได้เวลานอนแล้วแต่ว่าเป็นวันเดียวโอเคโอเคนะจะอยู่ตรงนู้นจะช่วยเราวิเคราะห์โคนันในตอนนี้คือแบบปากกาอยู่ไหนปากกาอ๋ออยู่ดีโอเคโคนันในตอนนี้มีชื่อว่าคู่หูคือคุณซานต้านะครับจะไม่ได้บอกว่ามีความเดือดๆอะไรเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าเอามูดอบอุ่นอบอุ่นเนาะบ้านแล้วกันแต่ว่ายังอยู่ในโคนันโอเคไหมตอนคู่หูคือคุณซานต้าคู่หูคือคุณซานต้าคุณซานต้าคือใครเดี๋ยวเรามาลุยไปพร้อมกันเลยว่าโคนันตอนนี้มีอะไรให้เราศึกษาบ้างนะครับโอเคตอนนี้บอกก่อนว่าจะมีความดราม่าความโศกเศร้าเข้ามาผสมแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เศร้าจนถึงขั้นแบบรุนแรงนะแต่ว่าจะมีความอบอุ่นอยู่นะครับโอเคเริ่มมาเซตติ้งของโคนันตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่สวนสาธารณะนะครับคงรำคาญหรอโยกรำคาญหรอก็หยบก็ได้เหยียบไฟก็ได้นึกดูสายตามันเนี่ยโอเคอ่ะอยู่ตรงนั้นไปอ่ะโคนันตอนนี้ครับคือเริ่มต้นเซตติ้งที่สวนสาธารณะนะครับซึ่งก็มีแบบว่ามีเด็กๆมีคุณพ่อคุณแม่ก็คือมาเล่นที่สวนสาธารณะกันหรือว่าซาวด์เล่นๆนะกันอ่ะซาวด์เล่นๆโคนันคือกำลังจะซื้อมันเผาอ่ะนี่มันเผามีรถขายมันเผามาอ่ะมันเผาไม่ค้ามันเผาไม่ค้าโคนันก็บอกอ่ะซื้อหน่อยครับประมาณนี้โคนันไม่ได้ซื้อกินเองแต่ว่าซื้อให้เด็กคนหนึ่งนะครับแต่พอหันไปหาเด็กคนนั้นจะซื้อให้ก็หายไปแล้วอ้าวเด็กหายโคนันตามหาก็คือรีบวิ่งตามหาทั่วสวนสาธารณะหรือว่าสนามเด็กเล่นนี้เลยนะไล่ถามทุกคนว่าเห็นเด็กคนนี้ไหมครับเด็กคนนี้ที่สูงประมาณนี้สีผมประมาณนี้อยู่ไหนเงี้ยซึ่งน้องที่ตามหาน่ะชื่อซานต้าคือน้องคนนี้น่ารักมากทรงผมน่ารักมากอายุ2 ขวบเท่านั้นเองกำลังแอบซ่อนโคนันอยู่ในพุ่มไม้ครับแล้วก็คลานเล่นไปเรื่อยๆก็คือหลบตามพุ่มไม้คือเล่นซ่อนแอบโคนันนั่นแหละจนเกือบตกลงมาจากกำแพงหินอุ้ยนี่น่ากลัวมากนะคือแบบ
ขมังหินนี่คืออันนี้คือรั้วสวนใช่ไหมแล้วเหมือนน้องแบบมุดมาแล้วแบบหยุดตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยคือติดกับถนนเลยคือน่ากลัวมากแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีรถวิ่งอะไรเยอะแยะนะโชคดีที่คนนั้นเนี่ยหาเจอก่อนก็เลยโอ้ยเกือบไปแล้วไม่เล่ามาช่วยไว้ได้ทันซานต้าร้องงอแงบอกว่าตะโกนว่าทางนั้นหรือว่าน้องไม่ได้ซ่อนแอบโคนันแต่ว่าเห็นใครบางคนหรือเปล่าน้องได้พยายามชี้ไปที่ผู้ชายคนนึงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนนะครับผู้ชายคนนั้นฮะตามเข้าไปที่เดินอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนก็คือคนนี้เดินผ่านไปละชี้ให้คนนั้นดูบอกคนนั้นซึ่งคนนั้นก็มองเห็นแค่ด้านหลังแล้วก็แบบอะไรวะน่ะเออแล้วเหมือนกุดหงิดใส่น้องน้องก็เลยแบบเอามือป้ายแบบมือที่เปื้อนดินเนี่ยนะเออป้ายหน้าคนนั้นก็ละเลยหน้าคนนั้นไปจนคนนั้นเนี่ยหน้าเลอะไปหมดกับโอ้การเลี้ยงเด็กนี่มันน่าจะไม่เหมาะกับฉันซะแล้วแหละอ่ะคนนั้นก็คิดแบบนั้นคนนั้นมาหาลั่นอ่ะดูมีสายโจงตอนนี้คือมีสายโจงแล้วลั่นซึ่งใส่ชุดเทควันโดอยู่เป็นแบบเป็นคนคุมกลุ่มเทควันโดในวันนี้คือแบบวอร์มร่างกายก็คือลั่นนั่นก็ว่าสายเทควันโดใช่ไหมอย่างที่เรารู้กันคนนั้นก็คือเล่าเรื่องซานต้าให้ฟังว่าเออเมื่อกี้แบบวิ่งออกไปเล่นนู่นเล่นนี่มาเกือบตกถนนแล้วเนี่ยก็เลยต้องเอาเชือกไปจูงไว้แล้วก็มีการอธิบายเพิ่มเติมว่าเด็กคนเนี้ยหรือว่าน้องที่ชื่อว่าซานต้าเนี่ยเออเป็นใครมาจากไหนเขาบอกว่าเป็นลูกของลูกค้าของลุงโมลิเอามาฝากให้เลี้ยงเออลูกของลูกค้าตะลุงวอลิมาฝากไว้ซานต้าเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยทำให้แบบรันเอ็นดูอ่ะรันรักเด็กนะระหว่างนั้นเนี่ยโมลิกับแม่ของซานต้าเนี่ยเข้ามาอ่ะอันนี้ตะลุงวอลิอันนี้คือแม่ของเด็กเออเป็นลูกค้านะอันนี้คือลูกค้านะเธอคนนี้ชื่อว่าชิเงโกะอิชิคาวะอายุ30ปีนะครับเป็นแม่ของซานต้านะเธอทำงานเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ร้านซักรีดก็คือแบบว่ารับซักรีดแล้วก็รับแบบขับรถไปส่งผ้าตามบ้านประมาณนี้เออเป็นแม่ของซานต้าทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ยดูเหมือนหน้าแม่เขาแหละสีหน้าของแม่ซานต้าแบบเศร้าหมองเหมือนมีอะไรในใจเว้ยซึ่งตะลุงโมลิรู้สึกมานานแล้วเออก็เลยถามอ่ะนี่ก็เหลือเวลาประมาณสัก6นาทีเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าคลิปเขาดาวกันสั้นๆไหมขอเบรกการวิเคราะห์คนในตอนนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาดาวเสร็จเราค่อยกลับมาวิเคราะห์กันใหม่เนาะงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าคลิปรอเขาดาวกันเลยดีกว่าครับคอนเทนต์โคนันในวันนี้อาจจะลงเลทไปสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆก็ไม่นิดหรอกจาก1ทุ่มมาปล่อยเกือบๆ5ทุ่มเที่ยงคืนเลยคือผมแพลนไว้ว่าอยากจะเขาดาวเป็นเพื่อนกับทุกคนที่ไม่ได้ออกไปไหนอ่ะหรือว่าไม่มีแพลนจะออกไปไหนในคืนนี้เพราะว่าดูปีนี้เนี่ยถามคนรอบๆตัวก็รู้สึกว่าไม่มีใครออกไปไหนเลยนะหรืออาจจะเพราะคนรอบๆตัวผมเริ่มอยากอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วมั้งหมายถึงว่าไม่อยากออกไปสังสรรค์อ่ะแล้วตัวผมก็เช่นกันที่กำลังจะเข้าวัยเลข3แล้วเนี่ยก็อยากอยู่เงียบๆฟังเพลงที่ชอบหมดวัยไปที่คนเยอะๆแล้วอ่ะสู้สมัยม.ปลายมหาลัยไม่ไหวละคือตอนนั้นแรงเยอะมากไปไหนคือไปกันหมดแต่ตอนนี้ไม่ว่าเทศกาลไหนเนี่ยขออยู่เงียบๆคนเดียวดีกว่าแล้วผมถามใครๆก็ไม่ได้ไปไหนนะทั้งนั้นเลยก็เลยวางแพลนคอนเทนต์วิเคราะห์โคนันในตอนนี้ขึ้นมาคือพวกเราในโชคดีมากนะที่วันที่31ธันวาคมปีนี้เนี่ยมันตรงกับวันอาทิตย์พอดีเป็นคอนเทนต์โคนันของพวกเราพอดีเนาะเลยอ่ะไหนๆก็เป็นคอนเทนต์วิเคราะห์โคนันแล้วในวันนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์หลักที่ทำให้พวกเรามาเจอกันละกันเลยหาตอนโคนันที่เกี่ยวข้องกับคริสต์มาสหรือว่าซานต้ามาให้ทุกคนได้อบอุ่นหัวใจกันหน่อยซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีคดีฆาตกรรมแบบดุเดือดเลือดสาดอะไรขนาดนั้นนะโดยผมจะตั้งเวลาอัปโหลดคลิปนี้เอาไว้แล้วให้ตรงกับช่วงเที่ยงคืนพอดิบพอดีจะได้เป็นการรวมตัวกันของพวกที่อยู่บ้านขี้เกียจออกไปไหนมาเค้าดาวด้วยกันแล้วกันส่วนถามผมว่าตอนนี้ผมอยู่ไหนใช่ไหมผมคงอยู่ที่โอซาก้าที่ญี่ปุ่นแหละคือผมมาเค้าดาวกับแฟนและเดี๋ยวจะต้องมีคนถามแน่นอนว่าอ้าวไหนพี่บอกว่าอยากอยู่เงียบๆคนเดียวไงครับแล้วไปเค้าดาวที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคนมันไม่เยอะหรอคือผมมาญี่ปุ่นก็จริงแต่ว่าผมมีแพลนการเค้าดาวปีนี้ของผมที่มันอาจจะแปลกพิสดารไปสักหน่อยปกติคนที่มาเค้าดาวที่ญี่ปุ่นเค้าจะไปไหนชิบูย่าหรือว่ากลางเมืองโอซาก้าใช่มั้ยที่แบบคนเยอะๆเนาะแต่ผมเนี่ยอยากเค้าดาวหน้า7ที่ญี่ปุ่นมันแปลกมั้ยอยากเค้าดาว7ที่ญี่ปุ่นคือแบบ7ปกติเลยอะริมถนนอยากกินซุปร้อนๆหน้า7กับขนมปังปิ้งอะไรพวกเนี้ยที่แบบไม่ต้องมีคนเยอะนั่งหน้า7กินซุปร้อนๆกับขนมปังแค่นั้นแหละซึ่งณเวลานี้ที่ทุกคนกำลังดูอยู่เนี่ยผมคงนั่งอยู่หน้า7สักที่นึงในโอซาก้าแล้วแหละแต่แพลนจริงๆที่มาญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มาเข้าดาวโดยตรงหรอกคือผมอยากทำคอนเทนต์ตามรอยโคนันผมก็เจอคอนเทนต์คนนึงมาที่เขาแคปภาพมาจากอนิเมะโคนันแล้วก็ตามรอยสถานที่ต่างๆผมเห็นแล้วก็แบบอยากทำบ้างอ่ะแบบเหมือนโคนันเคยไปสถานที่นั้นจริงๆใช่ไหมซึ่งมันก็มีสถานที่เหล่านั้นให้ผมตามจริงนะผมก็เลยนั่งแพลนไปหาจุดที่แบบว่าจุดไหนบ้างในโคนันที่ตามรอยได้ในโอซาก้าเลยเจอประมาณนึงทั้งแบบในโอซาก้าแล้วก็ใกล้ๆกันเลยในเกียวโตแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหมนะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็ไม่เคยออกนอกสตูดิโอเลยเนาะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ออกนอกสตูดิโอแล้วก็มาต่างประเทศอีกคือยอมรับว่าผมเนี่ยมือใหม่มากๆในการถ่ายนอกสถานที่แต่ก็อยากเก็บสถานที่จริงๆในโคนันให้ทุกคนดูตัวผมเองก็สนุกด้วยแหละนี่ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีจะเข้าปีใหม่นะครับเรามารีแคปปีนี้กันสั้นๆไหมว่าปีนี้ช่องเรามีอะไรอัปเดตบ้างจริงๆเนี่ยผมพยายามหาอะไรใหม่ๆใส่ในคอนเทนต์ตลอดนะอย่างเช่นแบบโคนันถ้าทุกคนเห็นว่ามันจะแตกต่างจากช่วงแรกๆใช่ไหมที่ทำมาคือแรกๆก็จะมีแค่วิเคราะห์องค์ประกอบสินเนาะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีพวกแฟกข้อมูลการตอบคำถามให้ทุกคนชวนคิดเล่นๆในคอมเมนต์รวมไปถึงคอนเทนต์ใหม่เกี่ยวกับการรีวิวหนังสือซึ่งหลายๆคนทักมาขอบคุณผมบอกว่าขอบคุณที่ทำให้เข้าสู่โลกนิยาย
ก่อนหน้านี้คือไม่เคยอ่านหนังสือเลยพอหันมาพกหนังสือก็รู้สึกว่ามีสมาธิมากขึ้นผมก็เลยอยากจะพูดกับทุกคนว่าผมเนี่ยต้องขอบคุณทุกคนเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้อ่านหนังสือนิยายมาก่อนเนาะจนอยากลองอ่านแล้วก็นำเสนอทุกคนฟังเป็นแนวแบบออดิโอบุ๊กอะแล้วพอได้ลองอ่านใช่ไหมมันก็มันมีอรรถรสที่แตกต่างจากหนังสยองขวัญแฮะก็สนุกดีอะสรุปคือเราทั้งหมดเนี่ยช่วยกันเข้าสู่โลกแห่งหนังสือด้วยกันครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่มีส่วนร่วมในการเปิดประสบการณ์นิยายสยองขวัญให้กับผมแต่ก็ไม่ว่าคอนเทนต์จะมีการอัปเดตแค่ไหนก็ตามอะคือผมกับทีมก็จะคุยกันอยู่เสมอว่าคุณภาพของคลิปเนี่ยมันต้องมาก่อนเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างจะเกรงใจเวลาของคนอื่นมากๆโดยเฉพาะทุกคนที่เสียเวลามาดูคอนเทนต์ของผมเนี่ยในขณะที่ช่องอื่นที่มีคุณภาพมากๆเนี่ยเล่าสนุกกับผมเยอะเลยแต่ทุกคนก็ยังเลือกมาฟังผมที่ทำช่องมาได้ไม่กี่ปีก็เลยคิดว่าเวลาที่ทุกคนเสียไปกับคอนเทนต์ของสัมภเวสีนะมันต้องมีคุณภาพมากที่สุดเพราะว่าเวลาในชีวิตเราเนี่ยมันมีค่ามากเนาะมันเป็นสิ่งที่แบบเสียแล้วเสียเลยเอากลับคืนมาไม่ได้อะผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขที่สุดที่ได้ดูคลิปของสัมภเวสีครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่ผมไม่เคยพูดกับใครเลยก็คือทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมทำให้ผมเนี่ยดูแลตัวเองด้วยนะคือลองไปไล่ดูคลิปแรกๆของสัมภเวสีนะคือแบบผมจะใส่เสื้อยืดดำย้อมผมอะไรก็ไม่รู้คือไม่ได้ใส่ใจตัวเองเลยว่าจะต้องแต่งตัวยังไงแต่พอยอดวิวมันเริ่มเยอะทุกคนเข้ามาดูใช่ไหมเข้ามาใช้เวลากับสัมภเวสีเนี่ยผมก็เลยคิดว่าการแต่งตัวของผมแม่งไม่เคารพคนดูเลยวะไม่ให้เกียรติคนดูเลยอ่ะมันก็เลยเป็นลิงก์กับที่ผมบอกว่าเวลาให้ทุกคนเอามาดูผมเนี่ยผมก็ควรจะให้เกียรติกับเวลาทุกคนที่ให้มาก็เลยทำให้ผมเริ่มแต่งตัวแล้วก็เริ่มไปหาเสื้อสีอื่นย้ำสีอื่นๆเพราะตอนแรกคือตู้เสื้อผ้าแม่งเป็นสีดำจริงๆพอได้แต่งตัวใช่ไหมมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกมั่นใจตัวเองมากขึ้นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยแต่งตัวไม่เป็นเลยใส่อะไรก็ไม่เข้าตัวก็ใหญ่แต่พอมีทุกคนมาแรงผลักดันก็จริงๆการแต่งตัวแม่งก็ไม่ต้องสนรูปร่างก็ได้นี่หว่าไอ้เรานี่มันก็เท่เหมือนกันเนี่ยและดูเหมือนตอนนี้จะได้เวลาละมั้งงั้นสิ่งที่ผมจะพูดเป็นอย่างสุดท้ายก่อนเข้าเนื้อหาโคนันในตอนนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากครับก็คือขอให้ทุกคนมีความสุขน้องๆบางคนกำลังเตรียมตัวเข้ามหาลัยในปีหน้าหรือว่าบางคนกำลังจะเริ่มหางานใหม่หรือจะทำโปรเจกต์ผมขอเป็นกำลังใจกับทุกคนจริงๆคือผมก็ไม่ต้องอวยพรก็ได้เพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทำเต็มที่อยู่แล้วทุกคนทำมันได้อยู่แล้วส่วนใครที่กำลังมีปัญหาค้างคาใจอยู่แล้วมันยังไม่หายไปติดอยู่ในใจและเป็นปัญหาที่เราทำอะไรกับมันไม่ได้เลยก็ปล่อยไปนะครับอย่าไปคิดมากแต่ถ้าเป็นปัญหาที่เราพอจะทำอะไรได้บ้างก็ขอให้ตัดสินใจดีๆเป็นการตัดสินใจที่เราจะไม่เสียใจในภายหลังเนาะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้มีความสุขครับไม่ว่าจะมาดูย้อนหลังหรือว่าดูหน้าเวลานี้รอเขาดาวผมรู้สึกขอบคุณแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนสวัสดีปีใหม่กันเรียบร้อยแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเรากลับไปวิเคราะห์คนกันต่อดีกว่าครับป่ะทีระหว่างนั้นเนี่ยดูเหมือนหน้าแม่เขาแหละสีหน้าของแม่ซันต้าแบบเศร้าหมองเหมือนมีอะไรในใจเว้ยซึ่งตะลุงโมลีรู้สึกมานานแล้วก็เลยถามว่านี่คุณมีจะเล่าให้พวกเราฟังหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องที่ไม่สบายใจอยู่หรือเปล่าแล้วเราฟังได้นะตะลุงโมลีบอกตรงนั้นแม่ก็เลยเล่าเหตุการณ์แปลกๆให้ฟังว่าเธอเนี่ยโดนคุกคามมาได้ 4-5 วันละเหมือนมีคนตามเว้ยแล้วไม่ใช่แค่ตามธรรมดานะโดนผลักตกบันไดสะพานลอยโดนชายใส่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยปิดหน้าปิดตาเดินผลักเดินชนแบบตลอดเวลาเลย 4-5 วันเนี่ยนะแล้วพอรีโมลิบอกว่าผมรู้สึกมาสักพักแล้วว่าคุณเนี่ยไม่จะมีเรื่องอะไรในใจผมก็เลยแบบตามคุณมาแล้วก็แบบมาชวนคุณคุยประมาณนั้นนะก็เลยรีบมาช่วยและในช่วงนี้เนี่ยเธอรู้สึกเหมือนถูกจับตามองอยู่ด้วยโดยที่ใครก็ไม่รู้มาจับตามองทั้งที่แบบตากผ้าอยู่เนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยก็ยังแบบชะโงกหัวมามองเว้ยเหมือนโดนสตอกเกอร์ตามหรือว่าโดนติดตามนะโมลี่ก็เลยคิดว่าผมว่าคุณไม่น่าจะคิดไปเองนะเรื่องเหล่านี้มันน่าจะถ้าคุณรู้สึกมาได้ 4-5 วันแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องจริงนะที่มีคนตามคุณจริงๆนะเลยเอาเด็กเนี่ยมาฝากที่ตะลุงโมลี่เอาเด็กมาฝากที่ตะลุงโมลี่โมลี่มาฝากให้รันก็ฝากให้โคนันดูอีกทีนึงสรุปก็คือโคนันต้องดูแลหนุ่มซันต้าอีกทีนึงรันก็คือติดงานแหละรันก็ติดงานติดวอร์มเทควันโดไงทีนี้ก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับคุณแม่ซันต้าว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานี้นะแบบกลัวลูกไม่ปลอดภัยก็เลยมาฝากซันต้าอยู่กับแม่2คนพ่อไม่มีเพราะว่าพ่อเนี่ยเพิ่งเสียไปเมื่อปีก่อนเองตะลุงโมลิได้ยินเรื่องนี้ก็แบบอยากช่วยไงแบบโอ้คนเพิ่งสูญเสียสามีใช่ไหมแล้วอยู่คนเดียวก็โดนติดตามแบบนี้มันไม่ดีเลยนะความหวังของตะลุงโมลิก็คือคุณแม่ซานต้าสวยแหละแม่ของซานต้าสวยโมลิก็เลยแบบอยากทำคะแนนเพื่อจีบประมาณนั้นก็แบบจริงจังกับคดีนี้มากรันก็เลยวิ่งกลับไปซ้อมกับกลุ่มเทควันโดอีกทีนึงเพราะว่ากลุ่มเทควันโดเหมือนต้องจ็อกกิ้งตามโดดเงี้ยก็เลยโกวิ่งตามไปไม่ทันแล้วก็เลยวิ่งตามกลุ่มพวกนั้นไปและโครันก็ดูแลซานต้าต่อไปก็อยู่ในระยะเชือกนี้แล้วกันอาจจะไปไหนก็บอกแล้วกันนะแล้วก็ดูสีหน้าแบบงานเลี้ยงเด็กไม่บอกกับฉันจริงนะโมลี่วางแผนให้แม่ซานต้าเนี่ยไปส่งผ้าตามปกติเดี๋ยวผมจะจับตาดูว่าใครเป็นคนตามคุณคือนางรับซักผ้าอบผ้าแล้วก็บริการส่งถึงที่ใช่ไหมก็คือต้องขับรถตะนอนหน่อยตัวโมลี่เองก็คือแอบอยู่ด้านหลังรถก็คือไม่เอาผ้าคลุมหัวไว้แล้วก็แบบแอบอยู่หลังรถหรือจะคอยมองให้ว่ามีคนตามหรือเปล่านะคนร้ายขับรถตามหลังมานี่คนร้ายก็แม่งก็มีกล้องส่องทางไกลใช่ไหมอ่ะมีกล้องส่อง
เห็นก็เห็นภาพเนี้ยตะลุงเลยคือกำลังสอดส่องคือแบบโอ้โหคือแผนเพิ่งเริ่มก็คือแผนแม่งแตกแล้วอะบนรถคนร้ายเผยให้เห็นอะไรบ้างหนึ่งคือหมวกกันน็อกใช่ไหมหมวกกันน็อกหนึ่งแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นนกอยู่ในกรงใช่นกอยู่ในกรงหมวกกันน็อกบวกนกแล้วก็บวกกรงนกอยู่ในกรงนะตัดภาพมาคนนั้นพาซานต้ากลับที่สำนักงานหนังสือก็คือละเลงเละหมดคือคนนั้นคือต้องตามชงตามเช็ดเจอแบบเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากโอ้ยตายจะต้องแบบดูแลเจ้าเด็กนี่ไปถึงเมื่อไหร่นะเป็นพี่เลี้ยงเด็กนี่มันเหนื่อยจริงทีตะกับมาที่บ้านหลังหนึ่งก็คือตะลงโมลีมาอยู่กับแม่ซานต้าละแล้วก็เอาผ้าออกมาส่งใช่ไหมแต่ในบ้านเนี่ยมีชายแก่ที่ถูกจับตัวไว้ชายแก่ที่เป็นลูกค้านะจับตัวไว้แม่ซานต้าซึ่งจะต้องเอาผ้าเนี่ยมาส่งให้ลุงตาปกติเหมือนคนร้ายรู้ว่าตัวแม่ซานต้าเนี่ยจะต้องมาส่งผ้าที่บ้านหลังนี้ที่มีลุงโดนจับอยู่ก็เลยจับลุงไว้ไม่ให้ออกไปเอาผ้าเพื่อให้แม่เนี่ยเข้ามาในบ้านแล้วก็จับตัวแม่ทีนึงเว้ยคนร้ายเนี่ยเห็นว่าผู้หญิงคนนี้มาส่งคนเดียวก็คือแบบเดินถือเดินตะลุงบริไม่ได้เข้ามานะแบบเดี๋ยวผมป้องกันภัยจากหน้าบ้านได้ครับคุณครับส่งผ้าเลยอ่ะเดินเข้ามาเลยถูกคนร้ายจับตัวอีกทีนึงซึ่งตะลุงบริไม่รู้ตัวเลยแบบยืนรอนานสองนานทำไมไม่ออกสักทีวะอ้าวสรุปคือไม่ดีแล้วในบ้านหลังนี้คืออาจจะมีโจรหรือว่ามีคนซุ่มอยู่นะตะลุงโมลิก็เลยรีบกลับไปที่สำนักงานตัวเองก่อนซึ่งสำนักงานตอนนี้ก็คือมีคนกำลังดูดพงดูดพื้นกับน้องซันต้าที่นั่งหน้าหงอยก็คือน่าจะโดนโคดันแม่งดูแหละโดนโคดันดูด่าไปนะแบบซนจริงเลยอะไรเงี้ยก็เลยทำหน้าจ่ออยู่บนโซฟาซันต้าเกิดปวดฉี่ขึ้นมาบอกพี่ฮะผมปวดฉี่เลยต้องรีบพาไปห้องน้ำซึ่งพอออกมาโคดันหน้าแบบเนี้ยเหมือนโคดันรู้อะไรบางอย่างแต่ว่าเขายังไม่บอกให้คนดูรู้ว่าเขารู้อะไรหรือว่าเห็นอะไรนะเก็บข้อสงสัยนี้เอาไว้ก่อนแล้วมันก็เป็นเรื่องใหม่มากสำหรับโคนันที่จะต้องแบบว่าเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่แบบอย่างเงี้ยเข้าใจไหมโหแบบสนิทก็ไม่สนิทก็เพิ่งมาเจอกันแล้วก็ต้องมาเลี้ยงเด็กแล้วก็ซนก็ซนนะซานต้าก็เลยบอกว่าอ่ะนี่ฮะผมให้พี่เป็นลูกอมที่มันเหมือนแบบทุกคนนึกภาพแบบลูกอมที่มันอยู่กลางความร้อนหรือว่ากลางแดดแล้วมันละลายแล้วก็มีคนนั่งทับมันประมาณนั้นแบบกำลังเละยู่ยี่นะเป็นลูกอมที่แบบเก็บไว้มานานนะคนนั้นโอ้โหขอบใจมากขอบใจมากแต่คงไม่คิดจะกินหรอกนะแบบขอบใจอ่ะจู่ตะลงโมเลสเนก็พุ่งเข้ามาพุ่งเข้ามาที่สำนักงานหนังสือแล้วก็บอกว่าเด็กปลอดภัยไหมซานต้าปลอดภัยหรือเปล่าถามหาซานต้าแม่เด็กถูกลักพาตัวไปบอกคนนะแบบนั้นซึ่งตะลุงโมลีแบบเลิกลักกระวนกระวายมากซึ่งแม่ของหนูเนี่ยเอาผ้าเข้าไปส่งในบ้านลูกค้าแล้วก็โดนคนร้ายจับตัวไปในบ้านหลังนั้นตะลุงโมลีเลยรีบแจ้งตำรวจไปแล้วตำรวจเข้ามาตรวจสอบพบเบาะแสว่าเจอรถของคนร้ายที่มาจอดทิ้งไว้บริเวณนั้นแล้วก็ในรถเนี่ยก็ยังเจอคราบเลือดด้วยนะในรถเจอคราบเลือดที่เบาะหลังร่องรอยจากการขัดขืนซึ่งพอตรวจสอบมาเนี่ยรถคันนี้ถูกขโมยจากเมืองไฮโดเมื่อ5วันก่อนด้วยมีหมวกกันน็อกทิ้งไว้หลังรถกระเป๋าตังค์ที่ถูกค้นแต่ไม่มีการขโมยเงินของเจ้าของรถคันนี้คือปล้นชิงทรัพย์ตัดออกไปได้เลยเหมือนคนร้ายต้องการจะหาสักอย่างนึงแต่ไม่ใช่เงินนะโมลี่เนี่ยคิดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะแอบชอบแม่ซานต้าอยู่แต่คนร้ายแอบชอบแม่ซานต้าก็เลยติดตามแล้วก็เลยไม่ขโมยเงินถึงกับขโมยรถเพื่อมาติดตามแม่ซานต้าเพราะว่าชอบแม่ซานต้าก็เป็นไปได้หรือมั้งลุงก็น่าจะเป็นไปได้หรือมั้งก็เลยแบบลักพาตัวไปอะไรทำนองนั้นแต่โคดันว่าผมชอบประโยคนี้ที่คนนั้นคิดมากนะคือเขาบอกว่าไม่มีใครผลักคนที่ชอบกระเด็นตกสะพานหรอกครับลุงคนนั้นพูดแบบนี้คือผมก็ชอบมากคือเหมือนโคนั้นอ่ะอ่านลึกเข้าไปในความรู้สึกของมนุษย์อีกทีนึงว่าถ้าเกิดว่าเขาชอบจริงๆแล้วแบบลักพาตัวไปจริงๆน่ะถึงขนาดนั้นน่ะเขาจะผลักให้คุณแม่คนนั้นตกสะพานทำไมคนนั้นบอกแบบนั้นแต่ตะลุงโมลิก็แบบโมโหโคนันไงบอกว่าเฮ้ยนี่พาเด็กมาที่เกิดเหตุได้ยังไงตะลุงโมลิเห็นแล้วนะคือแบบจู่ๆคนนั้นก็โผล่มาใช่ไหมแต่แบบก็จริงของนุ่งอ่ะคือก็ถ้าเกิดว่าคนร้ายอยู่บริเวณนั้นแล้วแบบโคนันเอาเด็กมาใช่ไหมซึ่งน้องซานต้าเนี่ยก็คือเป็นลูกของแม่ที่โดนลักพาตัวไปอาจจะต้องการลักพาตัวลูกหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งมันก็แบบไม่ค่อยปลอดภัยนะทำให้ตะลุงโมลิสเนี่ยโมโหก็เลยไล่คนนั้นกลับไปแล้วเหมือนโคนั้นอ่ะเหลือไปเห็นเลยบางอย่างที่เสื้อเดี๋ยวนะนี่มันเป็นกุญแจอะไรหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเป็นกุญแจห้องของแม่ลูกคู่นี้หรือเปล่าที่แม่ซานต้าเนี่ยแขวนไว้บนคอของลูกตัวเองก็เลยให้น้องซานต้าเนี่ยนำทางมาที่อพาร์ตเมนต์หรือว่าห้องที่อยู่อาศัยของแม่ลูกคู่นี้นะซึ่งคนนั้นก็เลยลองไขดูอ้าวเข้าห้องได้พอเปิดห้องเข้าไปก็พบแบบนี้ว่าเหมือนมีคนเนี่ยมาลื้อข้าวของเหมือนหาอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรหายไปเหมือนคนร้ายต้องการหาอะไรบางอย่างจากแม่ลูกคู่นี้ในห้องนี้นะแล้วคนนั้นเนี่ยเจอขนนกแปลกๆตกอยู่ซึ่งมันเป็นแบบเดี๋ยวนะขนนกนี่มันมาจากไหนนกก็ไปได้เลี้ยงนี่มาจากไหนเนี่ยหรือว่าติดมาจากเสื้อของคนร้ายวะคนนั้นคิดแบบนั้นทีนี้มีคนเข้ามาอันนี้ขนนกนะ
ซึ่งเป็นขนนกจริงๆนะไม่ใช่แบบว่ามาจากแบบว่าตุ๊กตาสัตว์นะเป็นขนนกจริงมีคนเปิดประตูเข้ามาคนนี้ชื่อว่าโมริยากิมินาโอรุปรากฏตัวขึ้นแล้วเขาเป็นนักศึกษาจากคณะสัตวแพทย์แล้วก็อาศัยอยู่ที่นี่ด้วยที่อพาร์ทเมนต์แห่งนี้นะเขาบอกว่าเอาของขวัญมาให้ซานต้าพอดีเห็นกลับมาที่ห้องน่ะได้เป็นของขวัญปีใหม่นะโคนันถามว่าคุณครับเคยเห็นขนนกนี้บ้างไหมหรือว่ามีใครเลี้ยงนกไอ้แบบขนสีเนี่ยแถวๆนี้บ้างไหมเพราะว่าผมเจอขนนกเนี่ยอยู่ในห้องซานด้าแต่ว่าเขาไม่ได้มีการเลี้ยงนกเลยแล้วก็ทางที่ห้องเนี่ยปิดเอาไว้อย่างดีไม่มีนกเข้ามาแต่กลับมีขนนกจริงๆเนี่ยตกอยู่ในห้องนี้คุณพอจะรู้ไหมว่าขนนกนี้มันมาจากไหนนักศึกษาตอบว่าดูจากสีแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นนกสีนี้อยู่บริเวณนี้นะนอกจากจะเป็นนกข้างนอกนะจะบินเข้ามาหรือเปล่าแล้วทีนี้พอหนุ่มนักศึกษาเนี่ยดูไปดูมาก็เอ๊ะอยู่นะเนี่ยมันขนนกเมจิโร่หรือเปล่าเนี่ยคล้ายเลยนะอ่ะแฟกข้อมูลนิดนึงครับไอ้นกเมจิโร่เนี่ยมันมีอยู่จริงๆนะก็คือหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละคือมันจะเป็นนกแบบขนาดเล็กๆหรือว่านกตาขาวชื่อแบบเมจิโร่นะมาจากภาษาญี่ปุ่นซึ่งหมายถึงนกตาขาวเลยลักษณะเด่นของนกเมจิโร่เนี่ยคือจะมีวงสีขาวรอบดวงตาซึ่งเป็นที่มาของชื่อนกตาขาวเองมันมีขนาดเล็กแล้วก็มีปีกสั้นแล้วก็มีสีเขียวอ่อนๆปนสีเหลืองที่หลังแล้วก็สีเหลืองอ่อนที่ท้องซึ่งนกเมจิโร่นะครับจะพบได้ทั่วไปในภูมิภาคตะวันออกเอเชียนะรวมถึงญี่ปุ่นด้วยและก็มีการแพร่กระจายออกไปยังพื้นที่อื่นอย่างเช่นฮาวายด้วยเช่นกันทีนี้ผมแอบเห็นครั้งแรกผมรู้สึกว่าเหมือนนกอะไรรู้ไหมเหมือนนกของเซนิสึแต่แบบอ๋อไม่ใช่โฟลสีแต่โตป้อมๆเหมือนกันตัวเล็กๆเหมือนกันแต่ไม่ใช่นกเซนิสึมันจะแบบเป็นสีน้ำตาลแล้วก็แบบมีสีดำตรงนี้อาฮะแต่นี่คือไม่ใช่เลยคือแบบไม่เหมือนกันเลยนะแต่โตป้อมๆเหมือนกันคิดว่าเป็นตัวเดียวกันแต่ไม่ใช่ลองมาเช็คแบบทั้ง3คนเนี่ยเปิดดูหนังสือสัตว์ของซานด้าลองเทียบดูว่านกมันใช่เมจิโร่หรือเปล่าเนี่ยเพื่อหาข้อมูลนกเมจิโร่เพิ่มเติมใช่ไหมทีนี้มันเป็นนกที่มีสีเขียวอมเหลืองมีขอบตาสีขาวซึ่งมันมีอยู่จริงๆในหนังสือนี้ก็มีรายงานเรื่องของนกเมจิโร่ไว้นะโคนันสังเกตเห็นนกอีกตัวหนึ่งใกล้ๆกันเดี๋ยวนะนี่เหมือนนกเมจิโร่เลยนะครับเนี่ยมันชื่อนกเมงโร่หรอคล้ายกับตัวเมจิโร่มากนะแต่ว่าขอบตาดำเหมือนกันเลยเนี่ยเหลืองอ่อนตรงนี้เขียวอ่อนคือคล้ายกันเลยเนี่ยคล้ายกันเลยเหลืองอ่อนเขียวอ่อนแต่ว่าตรงเนี้ยมีแค่ตรงเนี้ยก็คือตรงเนี้ยดำไม่เหมือนกับนกตัวเมื่อกี้นะต่างแค่นั้นนักศึกษาสัตวแพทย์เนี่ยพูดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาให้ตุ๊กตานกขอบตาขาวกับซานต้าไปเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆนะแต่ซานต้าเนี่ยเอาไปให้เพื่อนไปแล้วโคนันถามซานต้าว่าหนูจำได้ไหมว่าเอาตุ๊กตาไปให้เพื่อนคนไหนเผื่อว่าคนนั้นจะเป็นคนร้ายเผื่อว่านะแต่ซานต้าเนี่ยจำไม่ได้เพราะแบบโอ้ผมก็จำไม่ได้ครับผมแจกอะไรไปหลายอย่างทุกคนมากเลยเมื่อกี้ก็เพิ่งแจกทุกคนพี่ไปผมจำไม่ได้เลยว่าแจกให้ใครไปโคนันกับซานต้าออกไปสืบดูทีละบ้านที่คาดว่าซานต้าเนี่ยน่าจะรู้จักแล้วน้องก็เหมือนแบบห้อยซานตรงซานต้าไว้เห็นไหมที่กระเป๋าน้องมีกระเป๋าเป้คู่สีเสื้อน้องดีมากนะผมชอบนะก็คือแบบม่วงใช่ไหมม่วงเหลืองเขียวรองเท้าแดงดูแบบเข้าโทนแล้วก็สดใสมากแบบดูมีสีสันนะอ่ะโคนันกับซานต้าค่อยๆตรวจสอบไปทีละบ้านทีละบ้านที่ซานต้าเคยให้ของกับโคนเหล่านี้ไปนะซึ่งซานต้าก็คือดึงหูโคนันเป็นการบอกทางซ้ายฮะซ้ายแล้วก็ดึงซ้ายเลี้ยวซ้ายก็คือแบบเลี้ยวซ้ายไปเหมือนแบบบังคับอ่านบาแบบดึงลิงเลี้ยวซ้ายโอ้ยรู้แล้วบอกอย่างเดียวก็ได้บ้านหลังแรกไม่เจออันนี้ไม่ใช่ฮะอันนี้พอดีได้แพนด้ามาดึงตุ๊กตาแพนด้ามาบ้านหลัง2ไม่ใช่เป็นปลาโลมาปลาวานบ้านหลัง3ก็ไม่ใช่อ๋อผมได้เต่ามาบ้านหลัง4โอ้ไม่ใช่ได้นกกระเรียนมาไล่ดูไปเรื่อยๆก็คือไม่มีใครได้ตุ๊กตานกอย่างที่ซานต้าพูดเลยว่าซานต้าเอานกไปให้ใครกันแน่เนี่ยหลังไปหลายบ้านก็คือซานต้าเหนื่อยแล้วก็ผมก็เพิ่งสังเกตว่าหูโคนันแม่งแดง ก็คือดึงจนแดงอ่ะซานต้าเหนื่อยน้องก็ง่วงน้องก็เลยหลับไปบนแบบบนแผ่นหลังของโคนันนะน้องก็ร้องงองไงอยากกลับบ้านอยากไปนอนอ้าวมาเจอหูซ้ายนี่หว่าหูขวาก็แดงแดงทั้งสองหูนะอ่ะคนนั้นก็บอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันกลับไปที่พาร์ทเมนต์กันดีกว่าอ่ะกลับไปที่พาร์ทเมนต์ก่อนเข้าห้องเหมือนซานต้าแวะมาที่หน้าห้องของใครสักคนหนึ่งเพื่อเอาของขวัญมาให้โอ้ผมลืมให้กอริลลาเลยเดี๋ยวผมขอแวะให้กับลุงคนนี้ก่อนนะฮะอ่ะเพื่อเอาของขวัญมาให้ลุงคนนี้แล้วก็บอกว่าลุงคนนี้เป็นคุณลุงลูกอมโคนันสงสัยก็ถามกลับว่าเดี๋ยวนะคือคนที่ให้ลูกอมเม็ดนี้กับนายนั้นนายก็เอามาให้ฉันน่ะเหรอก็อ๋อใช่แล้วคะใช่แล้วลุงคนนี้แหละลุงคนเดียวกันลุงปริศนาดูลูกอมทีนี้โคนันก็เลยปีนเข้าไปดูในห้องเว้ยเหมือนจะปีนเครื่องสภาพมันแล้วก็ชะโงกดูเห็นกล่องเปล่าๆในห้องเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเป็นคนยังไงแบบใช้ชีวิตในห้องแบบที่มันรกๆแบบนี้วะเนี่ยและโน้ตมีเขียนว่าไปที่ร้านตอน 5:00 น.เดี๋ยวนะลุงเข้าไปไหนเหรอไม่อยู่บ้านเหรอหรือว่ายังไง
ซาต้าก็ปีนถังขยะหน้าห้องเล่นปีนงนเงียนงนเงียนเผลอล้มทำให้ขยะหล่นออกมาหมดเลยแล้วก็เจอนี่ครับตุ๊กตานกเจอแล้วโคนันเจอตุ๊กตานกขอบตาดำจากถังขยะเดี๋ยวนะน้องมันอยู่ในถังขยะได้ไงวะเนี่ยโคนันกับซานต้าเนี่ยก็เลยไปถามป้าห้องข้างป้าคนนั้นชื่อว่าป้าอามานากะนะป้าบอกว่าอ๋อลุงห้องข้างเหรอเขาเคยเปิดร้านขายสัตว์เลี้ยงด้วยนะก็เลยอาจจะมีของเต็มห้องไปหมดแล้วมั้งแล้วเขาก็ขายพวกนกตัวเล็กๆกับปลาทองอะไรพวกนี้ร้านอยู่ที่หมู่3เมืองเบกานั่นแหละแต่ว่าร้านเจ๊งไปแล้วนะร้านไม่อยู่แล้วทั้งคู่ก็เลยถ่ายสเก็ตบอร์ดไปไปที่ร้านที่ป้าบอกเผื่อมีเบาะแสเพิ่มเติมก็เลยถ่ายสเก็ตบอร์ดไปวื่นไปอ่ะมาถึงร้านขายสัตว์ของลุงที่แบบบอกเขาเจ๊งไปแล้วนะโคนันเห็นคุณลุงลูกอมกำลังถือกรงนกไปหลังร้านลุงเนี่ยมากลับมาที่ร้านตัวเองโคนันเลยคิดออกเคยเจอลุงคนนี้นี่หว่าก็คือลุงคนเนี้ยที่ตอนที่ซานต้าจะตกถนนน่ะแล้วซานต้าชี้ว่าลุงคุณลุงชี้ให้โคนันดูแล้วโคนันไม่ตามไปใช่ไหมผมพูดเรื่อง transition low saturation นิดนึงก็คืออันนี้มันเป็นการแบบเล่าอดีตเมมโมรีที่แบบว่าโดนซอฟสีลงมาใช่ไหมผมก็ยังยืนยันนะว่าผมชอบอดีตการย้อนอดีตแบบเนี้ยคือแบบอดีตใช่ไหมเขาจะแบบกดสีลงอะไรเงี้ยมันจะฟุ้งฟุ้งคือดูแล้วรู้เป็นอดีตเลยประมาณนั้นนะแล้วที่ซานต้าร้องงองแงตอนนั้นเนี่ยก็เพราะว่าโคนันเนี่ยไปขวางซานต้าไว้ไม่ให้ตามลุงไปก็คือก็ถูกเลยเพราะว่าลุงอยู่อีกฝั่งของถนนถ้าเกิดว่าซานต้าตามไปก็แบบอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ไงโคนันก็แบบแบบเป็นห่วงแต่ว่าซานต้าก็เลยแบบทำไมไม่ให้ตามไปก็เลยป้ายหน้าโคนันก็คือเละละเลงหมดเลยก็คือรู้เหตุผลแล้วว่าทำไมหน้าโคนันถึงเละแบบนี้นะครับประมาณนั้นอ่ะตัดกลับมาที่กรงนกหลังร้านนกตัวนี้ชื่อว่านกเมงูโรขอบตาสีอะไรสีดำซึ่งมันเป็นคนละตัวกับนกตัวเมื่อกี้นะมันจะมีความคล้ายกันอยู่นกตัวนี้ชื่อว่านกเมงูโรและก็นกตัวนี้เนี่ยเป็นนกที่หายากมากกำลังแทะมะละกออยู่และลุงก็ถอนหายใจทำท่าทางหนักใจคนเราเห็นแล้วแบบเฮ้ยเหมือนแบบเหนื่อยใจอ่ะเหมือนมีเรื่องอะไรบางอย่างอยู่ในใจนะคนกับซานต้าเนี่ยแอบเข้ามาในร้านเพื่อมาคุยกับลุงพอลุงเห็นปุ๊บลุงมันตกใจมากลุงแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี่เข้ามากันได้ไงเนี่ยโคนันถามหาแม่ซานต้ากับลุงว่าลุงครับแม่ซานต้าไปไหนลุงรีบปฏิเสธบอกว่าก็กำลังยุ่งอยู่กลับไปหรือจะต้องทำงานกลับไปพวกเด็กๆโคนันยกหนังสือภาพขึ้นมายกขึ้นมาฟึบเพื่อถามถึงนกขอบตาดำว่าลุงครับนกตัวนั้นนี่มันหายากไม่ใช่หรอและก็ยืนยันว่านกตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์สงวนด้วยคือถ้าครอบครองเนี่ยอาจจะผิดกฎหมายเลยก็ว่าได้นะนกชนิดนี้เนี่ยจะชอบกินมะละกอเป็นพิเศษด้วยลุงปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่นกตัวนั้นมันไม่ใช่นกตัวนั้นแล้วก็เริ่มมีน้ำโหเริ่มโมโหโคนันละโคนันหยิบหลักฐานที่สำคัญออกมาโชว์คือขนนกชนิดเดียวกันกับที่ลุงมีนี่แหละตกในบ้านของซานต้าก็คือขนนกเนี้ยหยิบขึ้นมาและตุ๊กตานกขอบตาดำอยู่ในถังขยะบ้านของลุงไม่ใช่เหรอครับเนี่ยตัวเนี้ยดูมันเกี่ยวโยงกันหมดเลยนะซึ่งคนที่เอาตุ๊กตาไปให้ลุงก็คือซานต้าเองนั่นแหละเพราะลุงเนี่ยเคยให้ลูกอมกับซานต้าซานต้าก็เลยมาขอบคุณเอาตุ๊กตานกเนี่ยมาวางไว้หน้าห้องลุงตรงนี้ลุงก็เลยเก็บเข้าบ้านไปแล้วเหมือนแบบเก็บของมันลกมันก็เลยถูกมาทิ้งในถังขยะนี้ซึ่งลุงก็รับไปแบบงงไม่รู้ว่าใครมาให้นะซึ่งลุงมารู้ทีหลังว่าคนที่ให้ตุ๊กตานกตัวนั้นน่ะก็คือน้องซานต้าคนนี้และแม่คนนี้ก็มาส่งน้องซานต้าเองหลังได้รู้ความจริงลุงเสียใจมากที่คิดผิดก็คือลุงเนี่ยจับตัวแม่ซานต้าไปเว้ยลุงเป็นคนจับตัวแม่ซานต้าไปซึ่งแม่ของซานต้าโดนมัดอยู่หลังร้านลุงก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้ผมขอโทษด้วยนะครับคือร้านเนี่ยเจ๊งแล้วลุงหมดตัวไม่มีใครมาซื้อนกของลุงหรือว่าสัตว์นี้ของลุงเลยลุงเนี่ยมีหนี้สินมากมายตอนแรกเนี่ยลุงตั้งใจจะไปฆ่าตัวตายแล้วแบบนั่งคิดอยู่นานมากว่าจะทำยังไงดีกะจะโดดหน้าผาแต่ดันมาเจอนกตัวนี้เข้าซึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันนกหายากนี่ว่านกเมงูโรขอบตาดำหายากไม่ใช่หรอน่าจะขายได้ราคาแพงลุงคิดแบบนั้นจากนั้นเจ้าหนี้ลุงเนี่ยก็เสนอว่าเอานกตัวเนี้ยมาขายเขาเพื่อชดใช้หนี้โดยเขาจะแนะนำคนรวยๆที่จะซื้อนกตัวนี้ให้ได้อย่างราคาดีและปิดหนี้ได้เลยลุงเห็นโอกาสก็เลยตั้งใจจะไปขายนกตัวเนี้ยประทังชีวิตแต่พอเห็นตุ๊กตานกขอบตาดำวางอยู่หน้าบ้านตัวเองนะเลยคิดว่าเนี่ยมันเป็นแผนของแม่ซานต้าที่ตั้งใจเอานกขอบตาดำเนี่ยมาวางไว้เพื่อบอกว่าฉันรู้นะว่าแกน่ะมีนกตัวนี้อยู่คิดร้ายไงคิดร้ายของแม่ซานต้าว่าให้ลูกตัวเองอ่ะเอานกตุ๊กตาขอบตาดำเนี่ยมาวางไว้หน้าห้องเพื่อบอกว่ารู้นะว่ามีนกตัวนี้อยู่เพื่อจะแย่งนกตัวนี้ไปแล้วก็แบ็คเมย์ทำนองนั้นลุงเสียใจมากที่แบบคิดแบบนี้นะเลยตั้งใจว่าจะไปมอบตัวละก่อนไปโคนันบอกให้ลุงเนี่ยสังเกตตุ๊กตาทีครับลุงตุ๊กตาที่ลุงได้น่ะไม่ใช่ตุ๊กตานกขอบตาดำนะลุงดูดีๆซึ่งพอลุงจ้องดูดีเนี่ยมันกลายเป็นว่าจริงๆอ่ะมันเป็นขอบตาขาวเว้ยแต่ว่าสีมันถลอก
ันเลยกลายเป็นนกขอบตาดำซึ่งตรงเนี้ยแค่สีถลอกเนี่ยมันทำให้ลุงคิดผิดเพี้ยนได้หมดเลยว่าแม่ของซานต้าต้องการจะแบ็กเมย์ลุงแล้วก็เอานกขอบตาดำไปขายเองประมาณนั้นเรื่องก็จะแบบเศร้าๆหน่อยนะลุงเองก็เลยคิดแง่ร้ายจับตัวแม่ของน้องซานต้าไปลุงก็เลยคุกเข่าแล้วขอโทษน้องซานต้าที่อายุสองขวบนะลุงขอโทษลุงไม่ทันสังเกตเองว่าสีมันถลอกเลยทำให้ลุงเข้าใจผิดมาถึงขนาดนี้ทันใดนั่นเองอีเจ้านี่แม่งมาอีเจ้านี่เนี่ยแอบฟังมานานละเจ้านี่แม่งมาโอ้นกตัวนี้เองเหรอเดี๋ยวฉันจะงั้นไม่ต้องละเดี๋ยวฉันจะเอาไปขายเองงั้นเดี๋ยวประเมินราคาให้แล้วกันว่านี่เนี่ยหักลบไปเท่าไหร่หยิบกรงนกจะออกไปซึ่งมีการขัดขืนกันแล้วเขาก็คว้าตัวซานต้าไว้เป็นตัวประกันบอกว่านกตัวนี้เป็นของฉันไอ้เนี่ยมันต้องใช้หนี้ให้ฉันโคนันเลยตั้งใจจะยิงยาสลบแต่ว่านาฬิกาพังพอดีพังได้จังหวะเป๊ะมันทำให้ยิงไม่ออกทำให้ยิงเข็มยาสลบไม่ออกซานต้าก็เลยกัดเข้าไปที่แขนของเจ้านี่เลยทำให้ซานต้าถูกปล่อยตัวอย่างปลอดภัยออกมาและคนนั้นก็เลยอ่ะกูมีอุปกรณ์อุปกรณ์นึงคือลูกเตะซุปเปอร์ชาร์จคนนั้นก็เลยแบบวางลูกบอลแล้วแบบเตะง้าไปปึ้งเข้าไปเลยทำให้เจ้านี่ยกธงขาวยอมแพ้ก็สภาพแบบนี้นะครับอย่าไปยำคนนั้นบอกแล้วอย่าไปยำคนนั้นทุกอย่างก็เลยจบลงด้วยดีตอนสุดท้ายมีอาร์ตเดเรคชั่นนิดนึงผมรู้สึกว่ามันมีความมันมีโคซี่วอร์มไลท์อยู่ไอ้โคซี่วอร์มไลท์คือไอ้นี่เห็นมั้ยแอร์เรียประมาณนี้มันจะฟุ้งๆส้มๆเห็นมั้ยมันจะมีละอองแสงไอ้พวกนี้มันมักจะมาในเรื่องแบบถ้าผมนึกนะก็คือยูเนมมาใช้บ่อยแบบแนมนะมีฟุ้งจริงๆอนิเมะยุคสมัยเนี้ยผมว่าก็ใช้แบบละอองแสงฟุ้งๆมาตลอดแหละเพราะว่าแบบมันทำให้ภาพมีมิติมากขึ้นนะอย่างซีนได้เห็นไหมมีเลไลท์ที่ยิงออกมาไอ้ตรงเนี้ยผมเรียกว่าเลไลท์แบบแสงที่มันเป็นเส้นๆ LIGHT เลไลท์เนี่ยจะเป็นละอองแสงเป็นบีมหรือว่าบีมไลท์ก็ได้ยิงลงมามันทำให้ฉากนะมันมีความโคซี่มีวอร์มไลท์มีความอบอุ่นซึ่งซีนนี้โคนันก็มีความอบอุ่นกันเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจบแล้วโคนันก็บอกโอ้ยเคลียร์สักทีอาจจะไม่ใช่คดีใหญ่อะไรแต่ว่าก็มีน้องซานต้าเข้ามาเป็นคู่หูนะก็น่ารักดีผมว่ามันสามารถเติมแบบนี้ได้เว้ยอย่างเงี้ยเห็นนะให้มันแบบมีความเป็นละอองเพิ่มขึ้นแบบอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบอุ่นมากขึ้นเลยทั้งน้องกันนะพอเติมแล้วก็มีความอุ่นมากขึ้นจริงนะวันต่อมาเรื่องราวจบที่สำนักงานหนังสือของตารุงโมลิกำลังคุยกับแม่ซานต้าก็ดีใจอ่ะน้องซานต้าก็เลยเอาขนมมาเสิร์ฟแต่ว่าวันนี้น้องติดโบสีชมพูอ้าวรัฐก็เลยเฉลยว่าซานต้าจริงๆแล้วเป็นผู้หญิงนะครับไม่ใช่ผู้ชายชื่อว่าน้องฮารุกะจังซึ่งรันรู้ตั้งแต่แรกแล้วตอนกอดน้องแบบผิวนุ่มเหมือนผู้หญิงเลยนะเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายหรอเนี่ยแต่ผมสั้นเหมือนผู้ชายนะคือคนดูเนี่ยโดนหลอกตั้งแต่แรกละแล้วคนดูก็โดนโคนันหลอกด้วยเพราะว่าโคนันรู้ตั้งแต่ตอนเข้าห้องน้ำตอนแรกแล้วที่โคนันบอกว่าที่แบบออกมาแล้วตาแบบโอ้ที่ผมบอกว่าโคนันรู้อะไรบางอย่างแต่ไม่บอกคนดูนั่นแหละโคนันรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าน้องไม่ใช่ผู้ชายออกมาก็เลยแบบเขินๆเนี่ยเขินๆพาน้องผู้หญิงไปเข้าห้องน้ำไปฉี่มาอะไรเงี้ยทำให้ตะลุงโมลิงงตาแตกอ้าวเดี๋ยวลุงขุนไม่ใช่ผู้ชายนะครับเนี่ยผู้หญิงเนี่ยโอ้เหมือนเด็กผู้ชายเลยตัดผมสั้นแล้วเหมือนเด็กผู้ชายเลยก็เลยจบเรื่องนี้ไปนะครับมีจุดนึงที่เราโดนหลอกก็คืออีตอนเนี้ยอันนี้คือแบบโดนหลอกตบหัวทิ่มเลยนะผมก็โดนตบหัวทิ่มเลยคือตอนคนนั้นเจอขนนกคนนั้นเจอขนนกใช่ไหมนี่ตกอยู่ในห้องของซานต้าใช่ไหมคนนั้นก็หยิบมาดูพอเจอขนนกปุ๊บแล้วคนนั้นสรุปว่านี่น่าจะเป็นเบาะแสคือแบบเป็นเบาะแสของคนร้ายอ่ะก็เลยแบบอ๋อคนร้ายแม่งแบบติดเสื้อคนร้ายมานกในห้องก็ไม่ได้เลี้ยงนกนอกห้องไหนก็บินออกมาสะบัดขนนกไม่ได้ในห้องใช่ไหมอันนี้ของคนร้ายแน่นอนทีนี้พอพูดถึงนี้จบหมอสัตวแพทย์แม่งมาผมก็เลยโอ้โหชัวร์ไอ้นี่แหละคนร้ายไอ้นี่คนร้ายก็คือสัตวแพทย์ต้องคลุกคลีกับสัตว์แล้วก็เนียนเอาของมาให้เพื่อมาหาเบาะแสว่ามีคนมาหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดไปไกลมากนะแบบไอ้นี่เป็นคนค้นของในห้องเว้ยแล้วแบบโคนันกับซานต้าพอดีก็แบบรีบออกจากห้องไปแล้วแบบรีบตีเนียนกลับเข้ามาแล้วแบบเอาของมาให้อะไรเงี้ยแบบผมคิดไปไกลมากคิดแบบอ้าวสรุปคือไม่ใช่นี่เป็นแค่ตัวละครมาให้ข้อมูลเบาะแสว่านกเมงูโรกับนกเมจิโรเนี่ยมันเป็นแบบนกคนละตัวกันแต่ทำนองเนี่ยก็แบบก็ผมว่าทุกคนอาจจะไม่หลงกลมั้งแต่ว่าผมก็แอบคิดไปเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้กระตุกให้ทุกคนคิดนะว่านี่อาจจะเป็นคนร้ายหรือเปล่าโอเคไหมแล้วก็ตกไปกับตอนคู่หูคือคุณซานต้านะครับอบอุ่นหน่อยไม่มีการฆาตกรรมเลือดสาดอะไรขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวเราไปปิดรายการกันตรงนู้นดีกว่าทุกคนจะได้แบบเตรียมไปนอนเพราะมันก็เลยทิ้งคืนประมาณนึงกันเนาะป่ะน้องซานต้าหรือว่าคุณซานต้าเด็กเป็นไงตอนนี้น่ารักเนาะอยากให้ทุกคนไปดูนะถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้แบบไม่ได้ไปทำบุญหรือไม่ได้ออกไปไหนนะลองเปิดโคนันตอนนี้ดูคู่หูคือคุณซานต้าผมว่าน่าจะเป็นตอนแรกของปี2024ที่ดีทุกคนจะดูตอนแรกกับแบบเอาตอนเดือดๆมาเลยดีไหมวะแบบไปถึงว่าแบบโอ้โหดุเดือดเลือดพ่านตอนแรกจะทำแบบว่าตอน
รวมตอนที่สยองขวัญที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่น่าจะเหมาะกับมูดแบบวันนี้มั้งผมก็เลยเลือกตอนนี้มาก็จะพูดว่าขอให้ทุกคนมีความสุขรอบที่3แล้วมั้งแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขนะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ทำตอนไหนเนี่ยปีนี้เดี๋ยวจะไล่ทำหมดเลยคือลิสต์ไว้เยอะมากแต่ว่ายังไม่ทำหลายตอนโยกเลยจะดูจะปิดกล้องแล้วเนี่ยจะปิดรายการแล้วเร็วๆเนี่ยทุกคนเขาจะไปนอนกันแล้วหรือว่าทุกคนจะได้นั่งทำอะไรกันแล้วอ่ะสำหรับวันนี้เน็ตโยกแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่รวมตัวกันเค้าดาวที่บ้านก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในตอนหน้าพรุ่งนี้แอบสปอยล์หนึ่งสำหรับคนที่ดูอย่างตอนนี้1มกราพรุ่งนี้มีไตเติ้ลตัวใหม่ของสัมภเวสีที่ทำเสร็จแล้วนะครับแอบเปิดตัวแอบเปิดตัวพรุ่งนี้1มกราแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าครับบ๊ายบายครับบุดู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 ไปแล้วติดกล้องเร็วสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนงอบ